็นตัวแทนของภาคสังคมภาคประชาชนนะครับที่มาให้กำลังใจผอ.ชัยวัฒน์ยังมีประชาชนอีกจำนวนมหาศาลมากเลยที่เขาฝากส่งกำลังใจผ่านพวกเรามาให้ผอ.นะครับอยากคิดว่าโอ้ยมากันแค่นี้ไม่ใช่นะฮะยังมีพลังที่ไม่เงียบแล้วอ่ะที่เขามาไม่ได้อย่างเงี้ยเขาส่งผ่านพวกเรามากำลังใจนะฮะเนี่ยอย่างพี่คนนี้พี่น้อยนะครับเขาบอกว่าฝากพระมาให้มาให้กำลังใจผอ.นี่ครับพี่น้อยผมส่งผ่านพระนะครับพระที่แบบว่าทุกคนแบบว่าให้กำลังใจนะครับคือผอ.จะต้องยืนหยัดในหน้าที่ของตัวเองอ่ะทำหน้าที่ของตัวเองให้อย่างดีเยี่ยมจนเกษียณนะครับเดี๋ยวพี่นิมิตที่มาจากลพบุรีครับมาจากอยุธยาครับผมกลุ่มอนุรักษ์ความเป็นไทยกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาตินะครับก็มาให้กำลังใจคนไทยวัดนะครับว่าท่านเป็นข้าราชการที่ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดเป็นข้าราชการที่เป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยที่เราอนุรักษ์ไว้เพื่อสิ่งที่เป็นสมบัติของคนไทยทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของป่านะครับในเรื่องของน้ำในเรื่องของธรรมชาติท่านเป็นข้าราชการที่บอกได้เลยครับว่ารับใช้แผ่นดินจริงๆครับก็ในฐานะเป็นตัวแทนของผู้พิทักษ์ป่านะครับของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับก็ปลื้มแล้วก็ดีใจจนขนลุกนะครับเพราะว่าแรงผลักดันที่เรากำลังเดินไปข้างหน้าเนี่ยเรามีความมุ่งมั่นอยู่แล้วนะครับ ก่อนจะออกมาเนี่ยมันเหมือนพีชีพอยู่แล้วนะครับยอมพีชีพอยู่แล้วว่าคือผมเองเนี่ยถ้าเราออกมา1คนแต่ปกป้องผู้พิทักษ์ป่าของผมก่อนนะครับเพราะเจ้าที่ทุกคนที่เดินในป่าคือไม่มี ไม่มีวิดีโอไม่มีภาพข่าวที่ออกมาให้เห็นว่าเขาทำงานกันขนาดไหนนะครับความยากลำบากในการที่จะไม่มีน้ำกินต้องป้องกันไฟป่าต้องนอนค้างแรมภาคกลางคืน 4-5 คืน 7 คืน 10 คืนเนี่ยเขาต้องออกจากครอบครัวจริงๆมองไปถึงการที่จะอยู่กับครอบครัวเนี่ยมันไม่ได้ความอบอุ่นกับครอบครัวได้เท่าไหร่นะครับผมก็เรารู้สึกเพราะว่าเราทำงานการปกป้องป่ามาเราเดินลาดตระเวนเนี่ยเราก็รู้ว่าเจ้าที่เราเนี่ยลำบากมากแต่ท้ายสุดเนี่ยเมื่อปกป้องจนป่ามันดีขึ้นมันสมบูรณ์ขึ้นเนี่ยแต่ยังมีคนที่มันฉวยโอกาสนะครับเอากระดาษมาแปะในป่าแล้วก็บอกว่าตรงนี้เป็นสปกรแล้วก็บอกว่าตรงนี้เป็นสปกรที่ถูกต้องแล้วก็ได้มาโดยชอบซึ่งมีขั้นตอนกระบวนการหรือว่ามีพระราชกิจดีกาหรือกฎกระทรวงต่างๆที่สปกรอนุญาตให้ทำได้ผมว่ามันไม่ถูกต้องนะครับเราปกป้องด้วยชีวิตนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยคนที่ออกมาทวงเนี่ยก็คือช้างป่าที่เราเห็นเนี่ยผมว่ามันศักดิ์สิทธิ์แล้วมันก็เป็นสิ่งที่มันคาดหมายไม่ได้นะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าพวกเราปกป้องมาสุดชีวิตแล้วก็ดีใจนะครับที่ทั้งผู้บริหารทั้งสองกระทรวงเนี่ยออกมาตกลงกันนะครับขอให้ทำแล้วกันนะครับว่าจะไม่ขีดเขตหรือไม่ออกสปกรอยู่ซ้อนทับแม้กระทั่งใกล้เคียงกับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ถ้าท่านทำอย่างนี้ได้นะครับผมสบายใจแล้วก็พวกเราทุกคนที่ทำงานในหน้าที่เนี่ยจะไม่ต้องมาระแวงกับพวกเรากันเองนะครับเราปกป้องเดินป่าเดินกับภัยคุกคามไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่มค้าสัตว์ป่ากระบวนการค้าสัตว์ป่าหรือกระบวนการค้าไม้ข้ามชาติอย่างเงี้ยเรายังมีภัยคุกคามอื่นๆอีกนะครับเราต้องทำงานในหน้าที่ตรงนี้อยู่นะครับอย่าให้เรามาต้องมาระแวงกันเองนะครับเพราะฉะนั้นก็กำลังใจที่ให้นะครับพวกผมก็ขอส่งต่อให้กับผู้พิทักษ์ป่าที่อยู่ข้างหลังนะครับพร้อมกับครอบครัวเขาอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าครอบครัวเขาเนี่ยเขาไม่ได้นอนกับครอบครัวเขาทุกคืนเหมือนพวกเราที่อยู่กับบ้านนะครับเขาออกจากบ้านไปเนี่ย3คืน4คืนถึงจะได้กลับมาทีหนึ่งเพราะนั้นก็อยากจะให้พวกเจ้าป่าแล้วก็เจ้าที่ทุกคนนะครับที่ทำงานปกป้องป่าแม้กระทั่งนะครับเครือข่ายนะครับที่อยู่ตามแต่กอบดูแลเรื่องไฟป่าด้วยนะครับก็ขอให้กำลังใจแล้วกันเราเกิดมาครั้งเดียวตายครั้งเดียวนะครับก็สร้างอะไรที่มันเป็นคำพูดหนึ่งนะครับที่พระบาทเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงตรัสไว้ก็คือว่าความดีนั้นทำยากนะครับถ้าช้าไปเนี่ยความชั่วมันจะมาเร็ว
นะครับกรรมชั่วก็คือเงินนี่แหละนะครับถ้าเราทำดีก่อนนะครับไม่ให้มีเงินมาแตะต้องไม่มีเงินมาติดสินบนนะครับมันก็จะทำให้ความชั่วเนี่ยนะมันละลายไปเพราะนั้นก็เร่งทำความดีกันตามที่พระบรมโอรสแก่ที่9ได้ทรงตรัสไว้กับให้พวกเราทุกคนครับกฎหมายไม่เปิดเผยบนมือเดียวค่ะ